เรื่องพระเจ้าตระซอกแอมในหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการยุวชนและกีฬากัมูชาสวัสดีครับหลายคนยังสงสัยเรื่องสมเด็จพระเจ้าแตงหวานทาสผู้ยึดอำนาจจากพระเจ้าชัยวร,รมังที่9พระองค์เป็นต้นราชวงศ์นโรดมชาวเขเมรพยายามแก้ตัวอ้างว่าเป็นตำนานไม่มีตัวตนจริงเรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าประวัติของพระองค์ไม่มีการจารึกเป็นหลักฐาน เพราะไม่มีที่จารึกเนื่องจากพระเจ้าแตงหวานไม่เคยสร้างปราสาทใดๆเลยก็ไม่รู้จะไปจารึกไว้ที่ไหนจะไปเขียนไว้ในปราสาทนครวัดหรือปราสาทบายยนก็ไม่ได้เรื่องพระเจ้าแตงหวานผู้เขียนเล่าเรื่องนี้คือนักองค์เองกษัตริย์ของกัมพูชาเพื่อนำทุนกล้าทุนกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการ ยุมชนและกีฬากังพูชาก็นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้สวัสดีครับ